ื่องของสมรสเท่าเทียมแล้วก็ร่างแก้ไขพรบคู่ชีวิตต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อพวกเรา LGBTQ อย่างไรด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราเป็นสมาชิกนะครับของทีมภาคีสีรุ้งเพื่อสมรสเท่าเทียมที่ทำงานเรื่องสมรสเท่าเทียมมาอย่างยาวนานกันนะครับก่อนที่จะพูดเราก็จะบอกว่าวันนี้เรารู้สึกเต็มไปด้วยความโกรธครับความไม่พอใจความเจ็บปวดนะครับและก็มีความแค้นด้วยเหมือนกันเพราะมนุษย์นะครับรู้สึกด้วยแบบนี้ได้นะครับเราได้เห็นท่าทีของรัฐบาลอย่างที่พูดไปในหลายๆสื่อต่างๆที่เพื่อนๆได้พูดไปในตอนต้นเนี่ยว่าของขวัญนะครับหรือว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยจะเป็นของขวัญและคุณก็พูดว่าสมรสเท่าเทียมคือพรบคู่ชีวิตทำให้ประชาชนเข้าใจว่าสมรสเท่าเทียมคือพรบคู่ชีวิตนั่นไม่ใช่นะครับสมรสเท่าเทียมที่ภาคประชาชนหรือประชาชนเรียกร้องมาโดยตลอดเนี่ยเราเรียกร้องการแก้ไขการใช้สิทธิ์เดียวกันให้เสมอภาคแล้วเราสามารถที่จะสมรสเฉกเช่นเดียวกับทุกคนได้นั่นคือหลักการนั่นคือหลักการเราขอยืนยันเรื่องหลักการครับเมื่อรัฐไม่สามารถที่จะยืนยันเรื่องหลักการได้และมันสะท้อนถึงความโฮโมโฟเบียทรานโฟเบียควีโฟเบียหรือโฟเบียเกลียดกลัวต่างๆของคนที่มีความเป็นเพศหลากหลายคุณออกกฎหมายที่ทำร้ายเราซ้ำเพิ่มมากฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อเราเพิ่มมาฉะนั้นเราจะมาบอกว่าเหตุและผลครับเพราะอะไรครับที่ถึงทำให้เราได้รับความรู้สึกถึงความหวาดกลัวต่อคนที่เป็น LGBT และความกังวลที่เกิดขึ้นนะครับในด้านกฎหมายครับอย่างที่พูดไปเมื่อหลักการกฎหมายไม่สามารถที่จะรองรับให้เสมอภาคได้เป็นกฎหมายที่เลือกปฏิบัติฉะนั้นเมื่อเกิดการบังคับใช้จริงนะครับในฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐที่โครงสร้างไม่มีการรองรับระบบหรือการมีตัวตนของ LGBT เลยในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหรือมีก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้จริงก็ตามจะเกิดให้เกิดปัญหาจะก่อให้เกิดปัญหาอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้อย่างรุนแรงถึงขั้นชีวิตและความตายเมื่อคุณเจออุบัติเหตุต่างๆคุณต้องรออนุโลมหรือเปล่าอย่างที่พรบคู่ชีวิตพยายามที่จะขอการอนุโลมมีฝ่ายกฎหมายและข้อมูลมากมายอยากให้ประชาชนเพื่อนๆที่ฟังไลฟ์นี้อยู่นะครับไปดูข้อมูลได้นะครับว่าการอนุโลมนั้นมีตัวอย่างไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงในหลายๆครั้งแล้วเราไม่ได้ต้องการอนุโลมครับเราต้องการการเสมอภาค2ความคิดความเชื่อครับรัฐบาลให้แจ้งว่านะครับหรือว่าในสื่อต่างๆว่าเราต้องอยู่กับพหุวัฒนธรรมหรือศาสนาต่างๆศาสนาทำเพื่อความมั่นคงและความรักครับความเป็นความสุขความมีชีวิตที่ดีคุณอย่าอ้างว่าการไปอยู่อย่างพหุวัฒนธรรมให้พวกเราต้องยอมรับความคิดความเชื่อเดิมๆที่ทำร้ายเราและให้เราต้องบังคับการอยู่กับความอยุติธรรมนี้โดยใช้ข้ออ้างของพหุวัฒนธรรมไม่ใช่พหุวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมต้องเคารพรากและการมีอยู่ของชีวิตทุกคนของ LGBT ศาสนาเรื่องของการศึกษาถ้าพรบคู่ชีวิตขึ้นมาคุณจะไปใส่แล้วให้หรอครับว่าแบบเรียนของคู่ชีวิตหรือครอบครัวของ LGBT ต้องใส่ว่าคู่ชีวิตแล้วคุณจะไปอธิบายกับเด็กและเยาวชนอย่างไรเริ่มตั้งแต่ของวัยเด็กเลยก็ตามไปถึงครอบครัวก็ตามจะต้องให้เด็กไปอธิบายให้พ่อแม่เรียนรู้อีกมั้ยว่าพอโตมาแล้วหนูอยากจะใช้พรบคู่ชีวิตไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยหรือแม้แต่สิทธิของเด็กคนข้ามเพศก็ตามสิทธิของเด็ก LGBT ก็ตามคุณก็จะต้องถูกล้อว่านี่ไงครอบครัวของพรบคู่ชีวิตครอบครัวของคู่ชีวิตต่างๆเกิดความรุนแรงได้เกิดทุกอย่างได้ในระดับของเรื่องของการศึกษาสุขภาพจิตใจร่างกายเมื่อความคิดความเชื่อหรือว่าเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆหรือกฎหมายที่บังคับใช้แล้วคนที่เป็นแพทย์ผู้ปฏิบัติงานต่างๆต้องเอาแนวคิดของพรบคู่ชีวิตที่เลือกปฏิบัตินี้ไปพิจารณาในการที่จะให้บริการคนที่มีความหลากหลายทางเพศและชุดความคิดความเชื่อนี้ก็จะไปทำร้ายพวกเราซ้ำเติมทุกด้านทุกสถาบันหรือแม้แต่สื่อที่พูดมาก็ตามมีเวลาเหลือก็ว่าฉะนั้นในหลักการครับต่างประเทศก็ตามเราไม่อาจจะสามารถใช้ได้จริงก็ตามเพราะว่าในต่างประเทศที่รองรับเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียม
เราใช้ในเรื่องของกฎหมายคู่สมรสสเปราส์นะครับไม่ใช่ civil partnership ต่างๆกฎหมายต่างๆของโลกรองรับเรื่องนี้นะครับกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่มีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่หรือนักการทูตที่เข้ามาอยู่องค์กรระหว่างประเทศต่างๆคุ้มครองหรือกฎหมายต่างๆแม้ในว่าในตอนนี้ในระหว่างประเทศภาษาต่างๆก็ไม่สามารถรองรับ LGBT ได้คุณยังอยากจะให้เราใช้ภาษาที่แตกต่างหรือเลือกปฏิบัติกับเราอีกแล้วไม่ได้เข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประเทศหรือกลไกระหว่างประเทศหรือขยายสิทธิและโอกาสอำนาจของเราเลย4ครับ3หรือ4นี่แหละสิทธิในการปกครองบุตรบุญธรรมร่วมกันมีข้อกังวลครับของสิทธิคนที่ทํางานเรื่องสิทธิเด็กถ้าคุณรออนุมัติการมีบุตรบุญธรรมร่วมกันและระหว่างนั้นคนที่รออนุมัติเสียชีวิตไปเด็กก็อาจจะเป็นกำพร้าได้เหมือนกันนี่คือข้อกังวลที่อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงหรือเกิดขึ้นจริงก็ได้ฉะนั้นมันหมายถึงสิทธิการคุ้มครองครอบครัวที่ตั้งแต่เด็กพ่อแม่เยาวชนปู่ย่าพี่น้องน้าอาต่างๆพวกเราเติบโตมาด้วยความกลัวครับว่าพ่อแม่เราอยากให้เป็นชายหญิงรักต่างเพศเขากลัวว่าเราจะมีชีวิตไม่มั่นคงถ้าคุณทำให้กฎหมายต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถทำให้เขารู้สึกมั่นคงได้มันคือความล้มเหลวครับ5ครับการรับรองสิทธิการใช้ชีวิตคู่ตามร่างพรบคู่ชีวิตนะครับไม่ปรากฏในกฎหมายใดๆนะครับฉะนั้นคุณใช้ข้ออ้างว่าการแก้ไขกฎหมายโดยการใช้คู่ชีวิตเนี่ยมันง่ายกว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลนะครับไม่ใช่เรื่องจริงถ้าคุณจะแก้คุณแก้ทั้งหมดได้แต่สิ่งที่คุณไม่สามารถแก้ได้เพราะว่าคุณเกลียดกลัวและคุณไม่สามารถยอมรับเราได้คุณแค่อดทนและคุณอยากจะได้พื้นที่หรือสิทธิประโยชน์ทางการเมือง6นะครับคู่ชีวิตแยกออกจากพพพทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการตีตาและการเลือกปฏิบัติอย่างที่พูดมาถ้ารัฐเข้าใจเรื่องหลักการโซกี้ที่ยืนยันเรื่องการยืนยันอัตลักษณ์การแสดงออกแรงดึงดูดทางเพศกำเนิดแรงดึงดูดทางใจต่างๆคุณจะต้องยอมรับเรื่องนี้ไม่ใช่คุณเห็นว่าเราอยากจะได้แค่การมีคู่มีความรักนะครับหรือว่าการแสดงออกอย่างที่คุณเอาพยายามให้เราเป็นตัวเฉพาะบางอย่างหรืออัตลักษณ์เฉพาะหรือการแสดงออกเฉพาะก็ตามนะครับต้องไปด้วยกันทั้งหมด7ครับการจัดทำร่างพรบคู่ชีวิตแทนที่จะไปปรับแก้ไขปปพ.คำถามนี้ไม่เคยได้รับคำตอบคือว่าเราต่างจากศักดิ์ศรีเราแตกต่างจากคู่ชายหญิงอย่างไรนะครับในเชิงกฎหมายก็ตามในเชิงความคิดหรือสิ่งที่คุณสื่อสารออกมาก็ตาม8นะครับร่างพรบคู่ชีวิตมีความซับซ้อนในการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบนะครับเพราะว่าทะเบียนต่างๆมันจะต้องมีการทำงานเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างที่จักแจ้งไปตอนแรกนะครับยังไงก็ต้องเกิดปัญหาขึ้นในการบังคับใช้นะครับ9นะครับร่างพรบคู่ชีวิตมีการบังคับใช้กฎหมายโดยอนุโลมต้องพึ่งการตีความโดยเจ้าหน้าที่รัฐชีวิตเราต้องพึ่งอีกอย่างครับ LGBT คนข้ามเพศต้องพึ่งหมอนะครับในการที่จะต้องให้เราข้ามเพศเด็กและเยาวชนต่างๆชีวิตเราต้องขอยืนยันหรือว่าในที่ทำงานเราก็ต้องขอสิทธิ์ต่างๆสิทธินะครับจำเพาะต่างๆเราชีวิตของ LGBT เราขอสิทธิด้วยการขอพิจารณาจากพวกคุณมาเยอะแล้วครับ10ครับร่างพรบคู่ชีวิตประกาศใช้เป็นกฎหมายอาจจะทำให้เกิดข้ออ้างในการว่าเรียกร้องอะไรอีกมีนะครับนักการเมืองที่ให้ความคิดเห็นว่าเราจะเรียกร้องอะไรอีกคู่ชีวิตก็พอแล้วห่างไกลจากคำว่าเพียงพอมากนะครับถึงแม้สมรสเท่าเทียมผ่านมันก็ห่างไกลจากคำว่าเพียงพอมากครับมีกฎหมายอีกมากมายและอัตลักษณ์ชายขอบอีกมากมายหรือรัฐที่ไม่เป็นธรรมนี้ที่คุณจะต้องทำกฎหมายให้เสมอภาคนะครับ11ครับร่างพรบคู่ชีวิตให้ศักดิ์ศรีและสิทธิแตกต่างกับคู่สมรสชายหญิงทั่วไปถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยและความเท่าเทียมระหว่างเพศนะครับหรือว่าหลักการเรื่องของโซจี้ความหลากหลายทางเพศก็ตามการพิจารณาของศาลที่ผ่านมาทำให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศทั่วประเทศของเราได้เจ็บปวดและรู้สึกถูกตอกย้ำและรู้สึกอย่างมากมายที่ผ่านมานะครับถ้าใครเป็น LGBT หรือมีเพื่อนที่เป็น LGBT คุณจะรับทราบได้ในช่วงที่ผ่านมาหรือข่าวสารในช่วงนั้นส่งผลต่อพวกเราอย่างไรสุดท้ายครับการที่รัฐยืนยันจะผลักร่างพรบคู่ชีวิตเป็นการเพิกเฉยต่อการเรียกร้องพลเมืองของพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งปัจจุบันมีหลักฐานมากกว่า300,000รายชื่อนะครับ
ไม่เคยมีประวัติศาสตร์ไหนที่กฎหมาย 300,000 กว่ารายชื่อประชาชนยืนยันขนาดนี้นะครับคุณต้องฟังนะครับคุณต้องฟังและมีพรบแล้วก็มีแฮชแท็กที่ว่าไม่เอาสมรสเท่าเทียมที่ผ่านมาเราพูดว่าเราไม่เอาพรบคู่ชีวิตขอโทษครับไม่เอาพรบคู่ชีวิตขอทีไม่เอาพรบคู่ชีวิตเพราะว่าเราคิดว่าซิวิลพาร์ทเนอร์ชิพหรือคอนเซปต์ของพาร์ทเนอร์คู่รักนะครับที่เป็นคู่ชีวิตนั้นสำคัญแต่วันนี้ครับเอาตรงนี้ก่อนครับสมรสเท่าเทียมและประชาชนบอกไปแล้วว่าไม่เอานะครับและไม่ใช่นะครับและไม่ต้องการฉะนั้นเนี่ยให้ไปดูที่ www.support148.org และ 330,000 รายชื่อณปัจจุบันนะครับหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้ก็แล้วแต่สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากบอกครับแม้ว่าเราจะโกรธแค่ไหนไม่ว่าเราจะเกลียดแค้นแค่ไหนไม่ว่าเราจะเจ็บปวดแค่ไหนคนที่ทำสมรสเท่าเทียมเราทำด้วยความรักเพราะเราอยู่กับพวกคุณครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันถึงเราจะออกจากกรอบเพศหรือค่านิยมอัตลักษณ์เดิมของชายและหญิงก็ตามแต่เรายังอยู่กับพวกคุณเรายังอยู่กับครอบครัวเรายังมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลเรายังมีคนรักที่จะต้องดูแลเรายังมีเพื่อนเราทำด้วยความรักครับกฎหมายนี้จะทำให้ความรักสามารถหยุดความอคติธรรมได้กฎหมายนี้จะเป็นการยืนยันสิทธิ์ของเราและการรักในความเป็นเพื่อนมนุษย์ฉะนั้นคุณจึงต้องสนับสนุนและทำให้เรารู้สึกมีศักดิ์ศรีปลอดภัยและสนับสนุนสมรสเท่าเทียมอย่างไม่มีเงื่อนไขครับ